คะพวกเราจะมานำเสนอในเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะค่ะฟูเฮานะคะ The Best Choice ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดของทั้งผู้สูงอายุและบุตรหลานผู้ดูแลนะคะค่ะซึ่งเรานะคะได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะมีฝั่งของบุตรหลานผู้ดูแลและฝั่งของผู้สูงอายุนะคะในเรื่องเจ้าของบุตรหลานผู้ดูแลนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีต้องการที่จะแบบสร้างความสบายใจสภาพแวดล้อมที่ดีความสะดวกนะคะซึ่งเขานะคะไม่มีเวลาดูแลไม่มีความรู้ในการดูแลนะคะเขาจึงต้องการการดูแลที่ครอบคลุมผู้ดูแลมีความสามารถดูแลอย่างมีความสุขและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการหากิจกรรมทำหรือกิจกรรมที่แบบดำรงชีวิตในที่จะไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานนะคะซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่เป็นที่ต้องการของลูกหลานนะคะอยากให้ลูกหลานอยู่ด้วยตลอดเวลาเนื่องจากว่าต้องการความเอาใจใส่และความปลอดภัยในชีวิตนะคะซึ่งเกณฑ์ของเขานะคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีค่าไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งนะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะก็มักจะมีกิจกรรมในการดำรงชีวิตน้อยลงนะคะเนื่องจากประสาทจากอายุและโรคไข้ที่เจ็บไข้ที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรานะคะจึงได้สร้างTake Care โปรแกรมนะคะเพื่อที่จะมีบริการการดูแลสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญประจำสถานที่นะคะ2มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุเช่นการบันทึกเวลานอนของผู้สูงอายุนะคะอยู่ในแต่ละวันการบันทึกยาประจำวันโรคประจำตัวของผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมที่เน้นการพักผ่อนในวัยสูงอายุนะคะคือกิจกรรมเน้นความผ่อนคลายด้วยการทำสปานวดแผนไทยนะคะ2การสร้างสังคมที่เป็นกันเองและอยู่แบบอบอุ่นนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างความรู้สึกให้กับผู้สูงอายุในเรื่องของการอยู่เคียงข้างและไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากลูกหลานค่ะค่ะสำหรับเทคแคร์โปรแกรมนะคะก็คือ1ที่พักเป็นลักษณะที่พักอาศัยที่คล้ายคลึงกับสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลค่ะโดยมีสถานที่ทำสปาว่าแผนไทยสำหรับบริการผู้สูงอายุค่ะและมีการตกแต่งสถานที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแต่ละประเทศเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อขณะพักอาศัยที่ฟูลเฮาส์แห่งนี้ค่ะค่ะ2นะคะมีความใส่ใจในเรื่องของระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยรับจำนวนผู้สูงอายุเพียงแค่50คนเท่านั้นนะคะการรับจำนวนที่จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและความใส่ใจของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงค่ะเนื่องจากผู้สูงอายุในบางกรณีนะคะที่อาจจะเกิดการเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรนักนะคะการที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนจำกัดทำให้พนักงานสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงค่ะ3นะคะในกระบวนการการคัดสรรพนักงานนะคะจะเน้นการคัดสรรบุคคลที่จบทางด้านการดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นโดยทำการคัดเลือกพนักงานที่สถาบันการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้การเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนใจเย็นและมีความสามารถในด้านจิตวิทยาค่ะ4นะคะก่อนที่ผู้สูงอายุจะเข้ามาอยู่อาศัยจะมีการให้ผู้สูงอายุพูดคุยกันพูดคุยกับผู้ดูแลแต่ละคนก่อนตัดสินใจมาเลือกใช้บริการที่ฟูลเฮาส์แห่งนี้นะคะเนื่องจากการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็เหมือนกับการเลือกบ้านหลังใหม่ให้กับตนเองดังนั้นการที่ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนี้อยู่อาศัยก่อนตัดสินใจใช้บริการฟูลเฮาส์ซึ่งเป็นลักษณะการเสนอทางเลือกอีกหนึ่งทางให้กับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ5นะคะฟูลเฮาส์มีการออกแบบโต๊ะและเตียงนอนในการให้บริการผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยโดยขอบโต๊ะจะมีลักษณะหัวมุมไม่แหลมเพื่อใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนหรือการเดินค่ะ5นะคะการจัดรถรับส่งสำหรับบริการรายวันบริการรับส่งนะจุดรับส่งที่ได้ตกลงไว้เช่นบ้านหรือที่ทำงานซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของบุตรหลานค่ะ6นะคะระบบการรายงานผลทุกวันนะคะสำหรับการให้บริการแบบรายวันเมื่อส่งตัวถึงบุตรหลานนะคะทางเราจะมีการส่งการรายงานผลกิจกรรมและการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับให้บุตรหลานได้ดูแลต่อเช่นผู้สูงอายุต้องการกินอะไรในมื้อเย็นหรือวันนี้ผู้สูงอายุมีความสุขดี7นะคะมีการดูแล24ชั่วโมงแบบ1:2ค่ะการดูแลของเราแบบ24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะโดยผู้ดูแลจะอยู่ที่1คนต่อผู้สูงอายุ2คนโดยบุตรหลานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการทำงานได้24ชั่วโมงผ่านกล้องวงจรปิดค่ะ8นะคะกิจกรรมตามความต้องการเราจะมีกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาตามความต้องการหรือความปรารถนาของผู้สูง
ือได้ทำกิจกรรมที่เขาต้องการที่จะทำจริงๆด้วยความเต็มใจค่ะไม่ต้องกังวลกับสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งฟูลฮาวส์ของเราจะมีสถานที่กว้างขวางมีสวนออกกำลังกายใกล้สวนสาธารณะใกล้โรงพยาบาลเดินทางได้สะดวกมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีระบบประสานงานและความพร้อมกับโรงพยาบาลค่ะกิจกรรมภายในของเรานะคะในตอนเช้าเราจะมีการตักบาตรในยามเช้าให้กับผู้สูงอายุค่ะมีกิจกรรมให้ทำเสมอตามความต้องการของผู้สูงอายุเช่นวาดภาพทำขนมนะคะมีโปรแกรมการใช้ชีวิตในศูนย์แต่ละคนแตกต่างกันออกไปค่ะโดยจะยึดตามผู้สูงอายุและบุตรหลานผู้ดูแลเป็นหลักค่ะจะทำความร่วมมือกับวงดนตรีผู้สูงอายุเพราะนอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจจากคนรุ่นเดียวกันแล้วยังสามารถพูดคุยกันยังสามารถพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมบริการตัดผมเสริมสวยภายในด้วยค่ะด้านอาหารนะคะเราจะคำนึงถึงความต้องการและคำแนะนำของแพทย์ของผู้สูงอายุค่ะไม่ใช่ทำแค่เมนูเดียวค่ะการบริการเฉพาะรายบุคคลนะคะเราจะมีการสังเกตและขอข้อมูลในเรื่องของโรคการกินยาการนอนการกินอาหารการใช้ชีวิตต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่สนใจนะคะความปรารถนาที่ผู้สูงอายุต้องการค่ะเพื่อที่จะตอบความสนองความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งเราจะไม่มีการจำกัดเวลาตื่นเวลากินหรือเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะว่าเราจะมองและคำนึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะด้านการตกแต่งนะคะเราจะมีการมีห้องพักส่วนตัวและห้องพักและรวมสามารถเลือกได้นะคะตกแต่งพื้นที่แต่ละห้องให้ความหลากหลายของสถานที่ท่อให้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะแล้วก็ออกแบบโต๊ะคำนึงถึงผู้สูงอายุขอโค้งมนค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีกลิ่นในสถานที่ต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายค่ะเพื่อที่แบบให้เขาแบบสามารถเรียกได้ค่ะมีการออกแบบทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ราบไม่มีการยกสูงนะคะแล้วก็ออกแบบพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดค่ะฟูลเฮาส์เดอะเบสชอยส์ของเรานะคะผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเป็นภาระแต่แท้จริงแล้วบุตรหลานไม่มีความรู้และไม่มีเวลาดูแลค่ะกิจกรรมที่คุณปรารถนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าให้กับตัวคุณเองบริการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆด้านอย่างครบครันแบบ24ชั่วโมงทั้งยังมีระบบการรายงานผลและติดตามการทำงานที่นี่คัดเลือกผู้ดูแลที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง